สนุนโดยเซนสึออทามาร์คบำรุงผิวลึกล้ำถึงระดับ DNA มาร์คหน้าที่สาวเกาหลีเลือกโทร090-089-9994กลับมากันต่อนะฮะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอย่าเผื่อค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยเซนสึนะฮะมาร์ควิเศษนะคุณผู้ชมนะที่จะมาดูแลผิวพรรณของคุณผู้ชมให้เปล่งปังนะคืนความชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำให้กับผิวพร้อมสเต็มเซลล์จากแอปเปิลเขียวด้วยนะฮะเดี๋ยวท้ายเบรกเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันนะฮะรวบแล้วบอย AF3 หลังจากหนีไปบวชนะฮะเป็นพระก็จับศึกคาผ้าเหลืองเลยทีเดียวนะฮะเป็นยังไงครับทำไมเขาถึงไปโดนรวบฮะค่ะเมื่อวันที่1กันยายนค่ะตำรวจนะคะก็นำกำลังค่ะเข้าจับกุมนายสิทธิชัยผาบชมพูนะคะหรือว่าคุณบอย AF3 ค่ะอายุ33ปีตามหมายจับศาลอาญาลงวันที่12มิถุนายนนะคะ2562ค่ะข้อหาร่วมกันฉ้อโกงร่วมกันทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือว่าแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะเติมหรือว่าตัดทอนข้อความหรือว่าแก้ไขด้วยการประการใดๆก็แล้วแต่นะคะโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือว่าประชาชนถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้ใดหลงเชื่อว่าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริงหรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งในขบวนการมีทั้งหมด11คนค่ะคุณบอยเป็นหนึ่งในนั้นมีผู้ร่วมขบวนการถูกจับกุมไปแล้วบางส่วนกระทั่งวันนี้เนี่ยชุดสืบสวนได้สืบทราบว่าหลังจากเกิดเหตุคุณบอยได้หลบหนีไปบวชที่วัดดังกล่าวก็เลยนำกำลังเข้าไปจับกุมตัวจากการสอบถามคุณบอยให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยอ้างว่ามีผู้ติดต่อให้ตนไปหาโรงแรมที่รับรูดบัตรเครดิตโดยตนนั้นเข้าใจว่าบัตรเครดิตดังกล่าวเป็นบัตรที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามล่าสุดคุณบอยได้ประสานกับทางทนายความขอยื่นประกันตัวเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมนะฮะก็เป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวนะกี่ล้านนะโอ้โหเยอะอะแม่13ล้านที่เขาช่อโกงไปใช่ไหมแม่13ล้านมันเป็นบัตรยังไงที่ไม่เข้าใจมันเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์อะแม่แบบใช้ร่วมกันหรือว่ามีไว้ใช้แบบว่าเป็นบัตรปลอมไปแก้ไขแล้วก็เอาไปลู่ใช้งานใช่ไหมแล้วก็ทำให้คนอื่นเขาเกิดความเสียหายหรือว่าแบบบางทีก็ออกบัตรซึ่งเป็นบัตรที่แบบว่ามันไม่ชอบอะแม่บัตรที่แบบว่าทำขึ้นมาเองแล้วเอาไปลู่หรือว่ายังไงอะเป็นบัตรที่แบบเหมือนเป็นบัตรปลอมเออตายแล้วบ่อยเออปลอมขึ้นมาทั้งฉบับเลยเนาะเนี่ยเขาไม่มีงานไงไม่มีงานแต่ก่อนหน้านี้เขาก็ยังมีงานร้องเพลงนะแม่ช่วงนี้มันไม่มีใช่ไหมจบไปแล้วค่ะ AF นี่คือจบทุกคนแล้วนะจบทุกคนค่ะมันเป็นยุค10ปีเนี่ยเรียลิตี้เนี่ยมันจะอยู่ได้10ปีทั้งเดอะสตาร์ทั้ง AF เนี่ย AF มาก่อนเนาะถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดขออภัยนะคะ AF มาก่อนดังมาก1นี่ดัง1ก็ดัง2 3 4โอ้มันดังแต่พอเริ่มไปปลายเนี่ยคนเริ่มไม่รู้จักแล้วเริ่มไปปลายคนเริ่มไม่รู้จักแล้วแล้วก็ในระหว่างที่มี AF อยู่เนี่ยก็มี The Star เกิดมานั่นก็ดังมากดังเหมือนกันนะฮะดังแบบดังแบบโอ้โหคนแห่ไปดูกันสมัยก่อนแล้วไปทำข่าว AF นี่ไม่ได้อยากไปเลยนะเพราะคนเยอะหาที่จอดรถยากมากสมัยนั้นจำได้เลยมีอยู่ยุคนึงพี่ต่อต้องไปเองนะฮะที่ Thunderdome ค่ะรู้สึกจะเป็นรุ่นน้องนัทนะฮะน้องนัทนัทจักรดาธรใช่ไหมนัทจักรดาธรจากที่ทันเดอร์โดมพี่ต่อไปเองนะฮะแล้วก็โอ้โหคนเยอะแฟนคลับเยอะเหมือนมีมหากรรมเลยคุณผู้ชมเนาะคนเยอะคนนั่นจะเบียดกันน่ะแล้วก็ไปแล้วก็โอ้ยเขาได้รับความนิยมมากๆเพราะว่ามันเป็นการเรียลลิตี้24ชั่วโมงไงดูผ่านช่อง True ไงนะฮะแล้วก็คนก็ชอบก็เชียร์กันโหวตกันอุ้ยได้กันเยอะกับลุงกำไรนะฮะบอยนี่เขาก็ดังอยู่พักนึงนะฮะ AF1 ก็ดัง AF2 ก็ดัง AF3 ก็ดังนะฮะใช่ดังมากเลยนะฮะแล้วก็เขาก็มาเล่นหนังเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้ AF ที่ยังมีงานอยู่บ้างที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆก็คืออ๊อฟปองศักดิ์โอ้คุณรู้ใช่มั้ยอ๊อฟปองศักดิ์ประกวดมาจาก AF นะฮะแล้วก็คุณว่านแม่คุณว่านอ๊อฟดังกว่าดังกว่าใช่ไหมบ้านดังหาว่านดังแต่ว่านเขาไม่ได้หวือหวาเหมือนอ๊อฟแต่อ๊อฟเขาจะดังแบบเขามีคอนเสิร์ตอะไรด้วยว่านเขาก็ดังค่ะว่านนี่กลางๆหลังๆแล้วนะฮะแต่ว่าอ๊อฟนี่รุ่นแรกๆเลยนะอ๊อฟปองศักดิ์นะมาจากเชียงใหม่เลยจำได้นะฮะตอนนั้นเขาดังจริงๆนะฮะก็เดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะแต่ว่า13ล้าน13ล้านกรณีเป็นใครค่ะนี่เลยนะฮะคุณผู้ชมหนักเลยนะฮะต่างกรรมต่างวาระไม่รู้จะกี่คดีกี่ปีด้วยนะฮะเคลียร์ชัดความสัมพันธ์นะเวียกับชิงๆเขาบอกตอนนี้น้องชิงๆโดนถล่มด่าเละเลยใช่ค่ะแม่ค่ะหลังจากที่ตอนก่อนหน้านี้มีเพจนึงเขาออกมาบอกภาพเนี้ยเออว่ามีพระเอกคนนึงที่เป็นพระเอกดังครบซ้อนอ๋อเหรอฮะ
และทีนี้เนี่ยชิงชิงสวยนะเออใช่แม่คนเขาก็ไปจับผิดเพราะหลายคนก็พยายามจับผิดที่คุณชิงชิงลง Instagram ถามหาว่าความจริงคุณชิงชิงกับคุณเวียไปด้วยกันหรือเปล่าหรือว่าภาพทริปเนี่ยก็เอามาเปรียบเทียบกันล่าสุดค่ะว่าความจริงก็เริ่มกระจ่างนะคะเพราะว่าคุณชิงชิงอ่ะมีหนุ่มที่คุยด้วยอยู่แล้วซึ่งเป็นนักแสดงเหมือนกันอยู่แก๊งเดียวกันกับคุณเวียชาวเน็ตก็เลยชี้เป้าชัดเจนว่าเป็นคุณหนุ่มนัทอติรุธนะคะแล้วก็มีภาพที่ไปทริปเดียวกันกับคุณเวียคือคุณชิงชิงก็จะถ่ายรูปตัวเองแล้วก็มีวิวแล้วคุณนัทก็จะถ่ายรูปตัวเองแล้วการไปถ่ายรูปนัทวิวเดียวกับเวียใช่แม่เอามันก็เลยดูแบบว่าเหมือนไปด้วยกันเออหนุ่มมันไม่มีใครรู้หรอกว่าตัวเองมีแฟนอยู่แล้วอันนี้พูดแบบตรงๆนะคุณผู้ชมค่ะคือมีทุกมุมคุณไม่ยอมถ่ายคุณไปถ่ายมุมเดียวกับเวียสุกลวัฒน์เนี่ยมันไม่ใช่ไงเออเป็นชั้นก็คิดนะว่าเขาคบซ้อนเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติถ้าไปเนี่ยมันมีเป็นร้อยเป็นแสนมุมอ๋อน้องนัทคุณนัทอติรุธก็ไปและทีนี้คุณนัทก็ถ่ายรูปตัวเองรุ่นหลนชั้นที่สีปทุมเออค่ะฉันไม่อยากจะอยู่ใกล้อีนี่เด็กคนนี้มันชอบมากอดไม่ชอบเหรอแม่ไม่ดีทำไมอ่ะมันกอดแล้วเหมือนกับแท็กพลันยูเวลาเจอนักข่าวที่สนิทมันจะกระตกายจะกอดจะแบบแกล้งอ่ะแล้วเราก็เจ็บอย่างเงี้ยเราก็ว้ายอยากเอาอะไรเงี้ยมันน่ากลัวเป็นผู้หญิงจริงหรอไม่อยากดูไม่ดีมันดูไม่ดีหรือชอบชอบเนี่ยแล้วทีนี้อ๋อใช่ๆก็เคยเห็นเขามาเดินกับน้องน้องน้องคนนี้ที่เดินกันที่แฟชั่นไอแลนด์คุณชิงชิงใช่ไหมแม่ทั้งสองคนก็มาเดินด้วยกันใช่ๆเคยเดินด้วยกันแล้วแบบคือรูปมันก็เหมือนกันไงแล้วเขาไปกันบังเอิญบังเอิญดันไปถ่ายมุมเดียวกับเวียนั่นแหละคนเขาก็เลยต้องเข้าใจผิดกันจะไปโทษคนที่เขาด่าไม่ได้นะฮะเพราะดันไปถ่ายมุมเดียวกันโลเคชั่นเหมือนกันยืนจุดเดียวกันตั้งหลายตั้งแหล่ไม่ยืนไปยืนไปยืนจุดเดียวกันคนเขาก็ต้องคิดว่าครบซ้อนอยู่แล้วนะฮะโอเคเป็นการเข้าใจผิดนะโอละพ่อไปนะฮะตายชุติมาเผยศาลให้ตนมีสิทธิ์เลี้ยงลูกได้4วันยอมรับนะฮะน้องน้องลูกสาวเนี่ยฮะเริ่มถามว่าทำไมพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยกันค่ะคุณตายชุติมานะคะหรือว่าคุณตายซีซันเชงใช่ไหมแม่เผยว่าศาลเนี่ยให้เธอมีสิทธิ์เลี้ยงลูก4วันระหว่างรอพิจารณาคดีกับอดีตสามีคุณทิมพิธาซึ่งลูกก็ถามว่าทำไมพ่อกับแม่ถึงไม่อยู่ด้วยกันตนก็พยายามอธิบายเหตุและผลแล้วก็เชื่อว่าวันหนึ่งลูกจะเข้าใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องพิมพ์ก็คืออายุแค่3ขวบเท่านั้นก็ตอนนี้ศาลเยาวชนแล้วก็ครอบครัวกลางก็อนุญาตให้เธอเลี้ยงลูก4วันก็คือวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ในระหว่างที่รอพิจารณาคดีซึ่งคุณต่ายก็บอกว่าน้องพิมพ์ก็ถามว่าทำไมพ่อกับแม่ไม่อยู่ด้วยกันเวลาแม่ทำงานลูกต้องมาอยู่กับพ่อเวลาพ่อทำงานทำไมลูกต้องมาอยู่กับแม่แต่มั่นใจว่าวันนึงลูกก็น่าจะเข้าใจเลยอย่างว่าผู้หญิงสวยกับผู้ชายหล่อมักจะอยู่กันได้ไม่นานเรื่องหลักผู้หญิงหน้าตาสวยผู้ชายหน้าตาหล่อก็เก่งทั้งคู่เลยเนาะแม่ผู้หญิงหน้าตาสวยผู้ชายหล่อมักจะอยู่กันได้ไม่นานเห็นไหมล่ะฉันเห็นมาหลายคู่แล้วมันเขาจะมีความคิดของเขาใช่ไหมอีโก้ไม่อีโก้อีโก้มันมีหลายเรื่องที่เขาเล่าให้เราฟังไม่หมดมันมีหลายเรื่องที่เวลาเขาอยู่กัน2คนแล้วเขารู้กัน2คนแล้วเขาไม่ได้มาเล่าให้คนบุคคลที่3ที่4ฟังเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินเขาเราก็รู้มาจากข้างในอีกทีนึงว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแต่เราพูดออกอากาศไม่ได้เท่านั้นแหละนะฮะแต่ที่แน่ๆนะคุณผู้ชมนะเนี่ยศาลท่านเมตตาเห็นไหมให้เลี้ยงลูกทั้ง4วันนะฮะคนเราบางทีเราก็อาจจะไม่ได้มาเป็นพ่อแม่ที่อยู่กับเขาไปจนแก่จนเฒ่าแต่เราก็เป็นคนที่ให้กำเนิดเขาวันหนึ่งเราก็อาจจะได้พบเจอครอบครัวใหม่ทั้งคู่นะฮะแล้วก็อาจจะมีลูกคนใหม่แต่ว่าคนนี้เราก็ต้องดูแลเขาไปตลอดชีวิตค่ะแม่เพราะเราสร้างเขามาเพื่อด้วยความรักนะฮะเป็นกำลังใจทั้งคู่ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะคุณผู้ชมนะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณเซนสึนะฮะสารสกัดจากแอปสเต็มเซลล์แอปเปิลเขียวนะฮะที่จะดูแลผิวพรรณของคุณให้ชุ่มฉ่ำตั้งแต่สัมผัสแรกที่ลงผิวเลยนะฮะเนื้อเป็นอะควานะฮะหรือเนื้อน้ำนะฮะคุณผู้ชมนะจะฉ่ำผิวเลยแล้วก็มีสารสกัดเด็ดๆอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือสารสกัดจากนี่เลยนะฮะกุหลาบจากเทือกเขาเอลนะฮะเทือกเขาเอลจะหนาวมากแต่กุหลาบพันนี้จะขึ้นได้นะแล้วก็เบ่งบานได้อย่างสวยงามเขาดึงเอาจุดดีตรงนี้เนี่ยมาใส่เป็นเครื่องสำอางนะฮะที่จะมามาร์กดูแลผิวนะจากประเทศเกาหลีใต้เลยทีเดียวนะฮะมาร์กทิ้งไว้ทุกคืนก่อนนอนนะคุณผู้ชมนะฮะผิวพรรณของคุณจะอิ่มเอมอิ่มเอิบฉ่ำผิวฉ่ำน้ำนะฮะส่วนใครสนใจก็เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรแล้วก็พร้อมโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะโปรโมชั่นนะคะ1กระปุกค่ะ 1,290 บาทนะคะซื้อ2กระปุกเหลือแค่ 2,000 บาทเท่านั้นนะคะซื้อ3กระปุกค่ะราคาเพียงแค่ 2,900 บาทค่ะสนใจสั่งซื้อ0900899994นะฮะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะเคยดูไหมเดชคัมภีร์เทวดาไม่เคยเลยแม่มาก่อนก็จะมีมันจะโด่งดังมากนะทุกคนก็อยากจะเป็นโปงฟางปุ๊บป้ายนะฮะ
ซึ่งเมื่อก่อนเป็นผู้ชายแล้วอยู่ๆก็กลายเป็นกระเทยแล้วก็กลายเป็นผู้หญิงสวยนะฮะแล้วก็พระเอกก็อู้ยังรักปงฟางปุ๊ป้ายนะฮะล่าสุดนี่เลยนะสาวงามจากบ้านเราได้เล่นเป็นปงฟางปุ๊ป้ายนะฮะเธอเป็นใครทุกคนก็คงจะทราบดีแล้วปอยตีชดาเดี๋ยวเราจะมาเปิดประวัติเธอว่าเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับ